นายกเศรษฐาต้อนรับเปอร์ตีอดีตแข้งฝรั่งเศสดาวเตะน้ำหอมชมบอลไทยพัฒนากีฬาวันที่14มิถุนายน2567 18:41 น.นายกเศรษฐาทวีสินให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยพร้อมเอมานูเอลเปอร์ตีอดีตแข้งทีมน้ำหอมในการเยือนไทยร่วมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ทำเนียบรัฐบาลนายชองคลอเดโพอิมโบยูเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนำนายเอมานูเอลเปอร์ตีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกปี2541และแชมป์ยุโรปปี2543เข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2024นายเศรษฐากล่าวต้อนรับนายเปอร์ตีในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2024ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในมหกรรมโอลิมปิกปารีส2024วันที่16มิถุนายนที่สวนเบญจกิติโดยนายกรัฐมนตรีเคยติดตามและชื่นชมในทักษะฝีมือการเล่นฟุตบอลของนายเปอร์ตีเชื่อมั่นว่าการเยือนไทยของนายเปอร์ตีจะช่วยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในด้านการกีฬาและถือเป็นโอกาสให้เกิดแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นรวมถึงเชื่อว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยด้านนายเปอร์ตีขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้เข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมายังประเทศไทยในครั้งนี้ชื่นชอบประเทศไทยมากมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยหลายครั้งและหากมีโอกาสอยากมาอยู่ประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ารัฐบาลพยายามพัฒนา Immigration System และมาตรการต่างๆสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำงานและอยู่อาศัยซึ่งมีชาวฝรั่งเศสเข้ามาอาศัยอยู่ในไทยจำนวนมากนอกจากนี้ไทยและฝรั่งเศสยังมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันรวมถึงมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลรวมถึงแนวทางการพัฒนากีฬาฟุตบอลในประเทศไทยซึ่งนายเปอร์ตีกล่าวว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียมีการพัฒนาด้านกีฬาฟุตบอลอย่างมากโดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นพร้อมกล่าวว่าได้มีโอกาสชมการแข่งขันทีมชาติไทยชื่นชมพัฒนาของทีมไทยที่มีอย่างต่อเนื่องโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาไทยซึ่งรวมถึงกีฬาฟุตบอลมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่พยายามผลักดันศักยภาพกีฬาฟุตบอลไทยโดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการพัฒนาต้องเริ่มตั้งแต่ในระดับโครงสร้างและพัฒนาในระยะยาวเช่นการพัฒนาด้านการศึกษาและฟู้ดไซแอนซ์รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพราะประชาชนต้องมีความกินดีอยู่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงก่อนโดยเฉพาะในเยาวชนซึ่งนายกรัฐมนตรีพยายามพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจไทยให้ดีเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตประชาชนไทยทั้งนี้นายเปอร์ตีจะร่วมกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2024ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16มิถุนายนที่สวนเบญจกิติเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันโอลิมปิกสากลวันที่23มิถุนายนของทุกปีส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายตามนโยบายโอลิมปิกสากลและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในมหกรรมโอลิมปิกปารีส2024ซึ่งฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพรวมถึงเป็นการเน้นย้ำความพร้อมของไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดยูธโอลิมปิก2030
นายกรัฐมนตรีอุบเนื้อหารายการคุยกับเศรษฐา ร.จิราภรณ์ให้ข้อมูลย้ำบันทึกเทปแรกแล้วการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 14นาฬิกา12นาทีนายกรัฐมนตรีอุบเนื้อหารายการคุยกับเศรษฐาแย้มบันทึกเทปแรกแล้วย้ำรอจิราภรณ์แจ้งรายละเอียดเหตุเป็นงานแรกอยากทำให้ดีแต่ขณะนี้ติดโควิดอยู่เมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา 30 นาทีวันที่14มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการจัดรายการคุยกับเศรษฐาที่จะออกอากาศทุกวันเสาร์ที่3ของทุกเดือนว่าได้บันทึกเทปไปเมื่อวันก่อนส่วนจะออกอากาศวันไหนตอนนี้ยังไม่ทราบขอให้รอส่วนเนื้อหาและรายละเอียดยังไม่ขอเปิดเผยขอให้ติดตามในรายการและจะมีการจัดทุกเดือนละครั้งอ่านข่าวได้เลิกแล้วรายการคุยกับเศรษฐาทุกเสาร์ที่3ของเดือนออนแอร์ครั้งแรกวันที่22มิถุนายนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารายละเอียดทั้งหมดขอให้รอนางสาวจิราภรณ์สิงห์ทุไครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแต่เมื่อคืนนี้นางสาวจิราภรณ์ได้ส่งข้อความมาบอกว่าติดโควิด-19 ทั้งนี้งานนี้ถือว่าเป็นงานชิ้นแรกของนางสาวจิริพรเชื่อว่านสจิราพรอยากจะทำให้ออกมาดีที่สุดจึงขอให้รอรายละเอียดจากทางนสจิราพรดอนนารุมมาหวังคว้าชัยแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดแม้อิตาลีอยู่สายหินในยูโรกีฬาวันที่14มิถุนายน2567 23นาฬิกา7นาทีจานลุยจิดอนนารุมมานายทวารทีมชาติอิตาลีตั้งเป้าคว้าชัยชนะทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024อิตาลีแชมป์เก่าจากยูโร2020กำลังจะประเดิมสนามนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มบีของยูโร2024พบกับแอลเบเนียในวันที่15มิถุนายนนี้ส่วนอีก2ทีมร่วมกลุ่มคือสเปนและโครเอเชียล่าสุดจานลุยจิดอนนารุมมาในด่านทีมชาติอิตาลีซึ่งจะเป็นกัปตันทีมของทัพอัตซูรี่ในทัวร์นาเมนต์นี้ให้สัมภาษณ์ถึงคู่แข่งในเกมแรกอย่างแอลเบเนียว่าแน่นอนว่ามันเป็นความท้าทายที่สุดของเราอยู่ในกลุ่มที่ยากและอาจมีข้อผิดพลาดในเกมวันพรุ่งนี้พวกเขามีความเร็วและมีความสามารถพวกเขาเล่นได้ดีและเราไม่สามารถจะเล่นกับแค่ 70-80% ได้มันต้องเล่นเต็ม 100% จากนั้นเราจะมาดูกันไปทีละนัดแต่พรุ่งนี้จะเป็นเกมที่สำคัญมากสำหรับเราในการที่จะก้าวไปข้างหน้าในกลุ่มนี้หากเราชนะในเกมพรุ่งนี้มันจะเป็นก้าวสำคัญในการผ่านเข้ารอบเกมนัดแรกเป็นอะไรที่สำคัญมากเสมอเรามีกลุ่มที่ยากและหากเราชนะในวันพรุ่งนี้มันจะทำให้เราไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีหากเราไม่สามารถเก็บแต้มได้อีก2เกมที่เหลือก็จะยิ่งสำคัญกว่าเดิมแม้จะพูดแบบนั้นแต่เป้าหมายของเราคือเก็บคะแนนให้ได้และคว้าชัยชนะทั้ง3นัด